โอ้โหก็สิวกิ้วดีฮะครับโล่งๆโล่งๆชั้นล่างดีครับก็เขินเหมือนกันนะฮะแต่ว่าด้วยแบบว่าชุดแล้วก็เครื่องเพชรประมาณหลายสิบล้านเราก็โอเคครับผมจริงๆเราก็ติดต่อไปเรารู้สึกยังไงบ้างครับผมก็ตอนแรกก็พอเป็นพี่ชูชัยก็โอเคนะครับแล้วก็เป็นงานเบิร์ธเดย์ด้วยแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็เป็นเบิร์ธเดย์ผมพอดีด้วยก็ถือว่ามาร่วมเบิร์ธเดย์แล้วก็ทำงานด้วยครับผมจริงๆมันมีความกังวลไหมครับว่าไซส์มันจะพอดีหรือเปล่าก็บอกให้เขาว่าทำให้ไซส์ให้ใหญ่หน่อยนะอะไรเงี้ยนึงถึงพี่จะตัวไม่สูงเลยพี่ช่วงล่างพี่แน่นแต่ที่ก็ทำมาใช่ขาขาเกรงไหมครับเพราะด้วยความที่มันเป็นเครื่องเพชรด้วยก็เกรงกลัวเขาจะทำเครื่องเพชรเขาหายอะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้ช่วงนี้มันก็ว่าผิวเหมือนกันเนาะอะไรเงี้ยครับหนักไหมคะพี่หนักไหมหนักอะไรหนักหนักใจครับหนักใจเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวกลัวเขาทำเขาหายอะไรเงี้ยครับผมจริงครับมูลค่าไหมคะก็เคยถามเขานะครับเขาบอกว่าก็ตีเป็นมูลค่าไม่ได้เพราะว่ามรกตที่อยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยเขาค่อนข้างที่จะแพงแล้วก็หายากเขาบอกก็หลายสิบล้านเห็นว่าไม่ต่ำกว่า500ล้านครับเครื่องเพชรนี้เพราะเคยเปิดตัวเมื่อ12ปีที่แล้วด้วยโอ้ my god ครับผมว้าวเป็นรายการห่อไข่ที่แพงมากเราสึกเก็บใช่ครับครับเมื่อกี้เดินวนหลายรอบใช่เมื่อกี้บล็อกกิ้งต้องเดินแค่รอบครึ่งพี่นักข่าวอีกรอบเลยครับครับผมต้องได้ค่าตัวเยอะแน่เลยครับผมก็ค่าตัวมันจริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยซีเรียสเรื่องค่าตัวแต่ว่าเราเห็นว่างานมันดูแล้วมันน่ามาครับแล้วก็มันก็ดูหรูหราอลังการดีเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็พี่ชูชัยด้วยก็เหมือนผู้ใหญ่ที่เคยรู้จักกันอะไรเงี้ยจริงๆรับงานมาบ่อยไหมไม่เลยครับผมถ้าเซ็กซี่สุดปกติจะเป็นถ่ายแบบมากกว่าอันนี้งานบนรันเวย์เนี่ยก็จะไม่ค่อยครับอย่างนี้ต้องเปิดหมดแบบว่าฟิตขุนนางไหมครับก็ไม่พอดีจังหวะเมื่อ2วันที่แล้วถ่ายแบบฟอโต้บุ๊กพอดีครับก็เลยแบบว่าหุ่นก็เลยพร้อมก็เลยรับพอดีแสดงว่าโฟโต้บุ๊กรถใหม่กำลังจะมาใช่รถใหม่สิ้นเดือนนี้ครับสำหรับหนุ่มๆวัย40ขึ้นพรุ่งนี้พี่ก็จะ41แล้วนะฮะก็อยากจะแบบเป็นแบบแรงบันดาลใจให้กับหนุ่มๆหลายๆคนที่แบบ30กว่า40กว่าแล้วปล่อยตัวอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเฮ้ย30กว่า40กว่าก็ยังแซ่บได้ยังดูดีได้ถ้าเราออกกำลังกายแล้วก็ดูแลตัวเองครับแซ่บขนาดไหนต้องไปดูฮะต้องรอดูฮะสิ้นเดือนครับผมเล่มที่แล้วก็แซบแต่เล่มนี้รวมพลังแซบกัน3คนเลยครับก็ต้องรอคอยดูคุณ3เลยฮะครับผมเซตเดิมครับผมเรามาถามเรื่องคอนเสิร์ตพี่โจอี้หน่อยมันใช่กรณีปัญหาคนก็เลยไม่เข้าใจว่าตกลงมันมีปัญหาอะไรตอนนี้คือที่พี่เด่นกับทางพี่เบนนะฮะที่เป็นหัวเรือใหญ่เป็นเพื่อนสนิทพี่โจอี้นะครับเขาก็ออกมาแล้วว่าเป็นจะมาวันที่30พฤษภาคมนี้นะครับจะเป็นคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อพี่โจอี้นะครับก็จัดที่โรงเบียร์ตะวันแดงครับบัตรราคา300ในราคา300เนี่ยคือหักรวมทั้งหมดแล้วคือไม่ได้หักค่าใช้จ่ายใดๆนะครับให้พี่โจอี้นะครับไว้เป็นค่ารักษานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คิดว่าศิลปินที่ตอบรับมาก็20กว่าท่านแล้วครับผมแต่มันก็มีบางส่วนที่มองว่าไม่เหมาะสมเพราะอาจจะแบบว่ามีคดีด้วยใช่ก็เราต้องแยกกันนะครับคดีก็คือส่วนคดีสิ่งที่เขาทำผิดไปคนเราผิดพลาดได้นะครับแต่ตอนนี้เขากำลังป่วยแล้วก็กำลังล้มเราก็ต้องแยกเราก็ต้องช่วยเหลือในจุดนี้นะฮะแล้วก็ในเรื่องของนี้ต้องขอบคุณพี่เบนกับทางพี่เด่นด้วยที่เป็นเพื่อนสนิทเขาแล้วก็เป็นคนแบบว่าทำทุกอย่างนะครับย้ายพี่โจอี้จากโรงพยาบาลรัฐมาอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬามาอยู่ห้องเดียวแล้วก็ดูแลค่ารักษาทั้งหมดนะครับจนตอนนี้ทางครอบครัวพี่โจอี้ก็ไม่เครียดแล้วตัวพี่ทีก็อาการดีขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เริ่มพูดเป็นคำได้แล้วหิวอิ่มอะไรอย่างเงี้ยเริ่มแบบออกมาเป็นคำได้แล้วก็รู้สึกว่าก็ต้องขอบคุณพี่เด่นกับพี่เบนเขาแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรือว่าจะมีอะไรกันเนี่ยผมก็นี่ไม่ทราบจริงๆต้องไปถามทางพี่เด่นกับทางพี่เบนจริงๆแต่คือณตอนนี้ยังมีคอนเสิร์ตอยู่นี่ครับยังมีคอนเสิร์ตอยู่แล้วก็เห็นจะมีบอลการกุศลด้วยแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะจับเมื่อไหร่อะไรยังไงแต่วันที่30ผมก็ลงเครื่องแล้วก็ขึ้นเวทีเลยก็ไม่ได้เสียตอบรับจะเป็นแฟนครับเพราะว่ามีการตัดสายก็จะมีคอนเสิร์ตออกไปก็มีหลายคนที่สนใจนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องว่าพี่จะยิ่งเกิดว่าผิดพลาดอะไรมานะก็ให้อภัยกันนะครับก็ตอบรับกันดีครับเดี๋ยวรอดูว่าวันที่30ว่าจะเยอะขนาดไหนประมาณไหนขายบัตรนะคิดว่าน่าจะขายบัตรหน้างานหรือว่ามีเดี๋ยวเราจะลงทาง IG ติดตามทาง IG ได้ครับจริงๆมันเองมีได้ไปเยี่ยมล่าสุดไปเยี่ยมล่าสุดก็คือไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับผมแล้วแกก็เราจะมีน้องแฟนคลับนะคอยอัปเดต
อาการของพี่จุ้ยในกลุ่มของบาซูทุกวันนะฮะว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างอาการทรงตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ณปัจจุบันวันนี้นะครับตอนนี้พี่จุ้ยเริ่มขยับปากได้แล้วครับผมพี่จุ้ยล่ะคะก็เดี๋ยวอีก2อาทิตย์ผมจะไปหาเดบี้ที่อเมริกาจะไปเยี่ยมหลานนะครับแล้วก็จะพูดคุยกันแต่ว่าเดบี้อาจจะมาไม่ทันนะครับด้วยติดภารกิจเรื่องลูกด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะก็อาจจะตามมานะครับผมแล้วเราค่อยจะทำอะไรเกี่ยวกับบาซูให้กับพี่จุ๊อีกทีนึงค่อยว่ากันอะไรเงี้ยครับความรู้สึกพี่เดบี้เรื่องพี่สนใจโอ้โหเดบี้นี่พอคุยกับเดบี้นี่คุยกันไม่รู้เรื่องเดบี้ร้องไห้ตลอดเลยนะครับก็ตอนแรกเดบี้ก็ตกใจเพราะตอนแรกผมก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าอยู่ดีแบบคือมันช็อกหลายตลบมากคืออยู่ดีแกโดนจับพออีกไม่กี่วันแกเป็นอัมพาตเข้าโรงพยาบาลแล้วก็แบบอาการแบบพูดไม่ได้เดินไม่ได้อย่างเงี้ยซึ่งแบบมันหนักเหมือนกันแล้วก็ตอนนั้นที่ตอนแรกๆก็เหมือนแบบว่าก็ยังไม่ปลอดภัยด้วยยังไม่พ้นขีดอันตรายเดบี้ก็ร้องไห้ก็บอกเฮ้ยไม่เป็นไรค่อยๆดูไปทุกอย่างก็เดี๋ยวมันคงจะดีขึ้นทุกอย่างมันจะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดครับผมก็ค่อยๆแก้กันไปครับความเกิดการนี้มันความเป็นไปได้ที่จะยิงด้วยกันบนเวที3คนมันจะไม่มีแล้วหรือเปล่าก็ที่จริงปีนี้อย่างที่บอกว่าเราอยากจะทำ20ปีบาซูกันนะครับมันก็เป็นเลขสวยแล้วก็อยากจะทำก็แต่คุณหมอก็บอกว่าอาการที่จะกลับมา 100% เนี่ยค่อนข้างยากแต่ก็ทั้งนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยขึ้นอยู่ที่ตัวคนไข้เองเลยถ้าคนไข้สู้แล้วก็กายภาพบำบัดบ่อยๆผมว่าก็ไม่แน่เพราะว่าคุณพ่อผมก็เส้นเลือดสมองแตกก็แบบพูดไม่ได้เดินไม่ได้ตอนนี้ก็กลับมาเดินได้พูดได้แล้วเหมือนกันก็ใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 ปีอะไรเงี้ยผมว่าถ้าพี่จุ๊ยเขาสู้ใจสู้แล้วก็กำลังใจดีเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์หายอาจจะได้เกี่ยวขากันอีกรอบก็เป็นความฝันของเราของพวกเราเหมือนกันว่าอยากและในส่วนของเรื่องคดีนี้มีกำปั้นได้ทราบเรื่องคดีนี้ทางพี่เด่นเขาคนจัดการนะก็ทางตำรวจก็เข้าใจนะครับว่าเกิดอะไรก็ขอไปรับรองแพทย์ไปแล้วก็เอาไปให้ยื่นในก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเรื่องคดีเพราะว่าพี่ชูอีแค่เศษเนาะแกไม่ได้แบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าค้าหรืออะไรที่แบบใหญ่โตอะไรเงี้ยครับผมฝากคอนเสิร์ตด้วยนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของบาซูนะครับหรือว่าเป็นแฟนเพลงของยุค90นะฮะวันที่30พฤษภาคมนี้นะฮะที่โรงเบียร์ตะวันแดงนะครับผมบัตรราคา300นะครับใครก็อยากจะช่วยกันก็ไปนะครับร่วมสนุกกันศิลปินตอนนี้ก็20กว่าท่านแล้วนะฮะไปร่วมสนุกกันนะครับผม